ก็นั่นแหละครับท็อปปิกที่พวกเราจะมาพูดในวันนี้คือถุงยางที่ลงในวันฮาโลวีนใช่ครับผมจะพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนคำเตือนถ้าอายุยังไม่ถึง18ก็ควรขอคำแนะนำและอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะ18บวกแต่เด็กสมัยนี้ก็ควรรู้เอาไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังผมไม่ได้ทำคลิปส่งเสริมให้ทุกคนไปด้านนี้นะคลิปนี้จะเป็นข้อมูลและสาระที่ผู้ใหญ่หลายคนไม่พูดถึงทางที่ดีคือไม่ควรจะทำเลยดีกว่าความเสี่ยงมันเยอะเชื่อผมสิไม่ผมไม่ได้จะมาสอนวิธีการใส่ถุงยางซะหน่อยว่าด้วยเรื่องถุงยางข้อมูลเบื้องต้นคือคอนดอมหรือว่าถุงยางที่พวกคุณก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวผมจะเรียกมันว่าคอนดอมเพื่อความสุภาพในการพูดมากกว่าเปล่าหรอกกูเขินคอนดอมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันการตั้งท้องรวมไปถึงป้องกันพวกโรคต่างๆที่จะมาตอน Featuring คอนดอมถูกใช้กันในปีค.ศ.1564โดยมีจุดประสงค์หลักเลยคือป้องกันไม่ให้เด็กเหี้ยเพื่อป้องกันเด็กที่เกิดจากความไม่พร้อมและปลอดภัยต่อโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นเชื่อดิเดี๋ยวผมลงคลิปไปมันก็จะมีคนบอกว่าช่องคุณเด็กเยอะคุณมันไม่ดีคุณทำให้อนาคตของไทยตกต่ำบลาบลาบลาเด็กมันรู้เรื่องตั้งแต่เข้า Google แล้วไอ้ผีเรื่องการ Featuring มันเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจออยู่ดีถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ใส่สิเควียจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นโถอะไรวะเยได้ก็เลี้ยงได้ก็มึงไม่ได้ใส่ถุงยางมึงเลยท้องไงประเทศไทยมีท้องในวัยรุ่นเป็นอันดับ2ของโลกซึ่งพวกเขาไม่กล้าที่จะไปซื้อถุงยางกันด้วยแหละใครแม่งจะไปบ้ายืนซื้อวะถ้าตั้งอยู่ตรงหน้าเซเว่นแบบนั้นน่ะพนักงานก็เป็นผู้หญิงยิ่งไปคิดตังค์แล้วเขายิ้มตอนมองด้วยนะกูอยากจะมุดดินหนีไปให้ไกลที่สุดอยากจะขอพรต่อหน้าพนักงานขอให้หลุมดำจงบังเกิดต่อหน้าแล้วดูดพนักงานดูดกูลงไปให้หายกันไปหมดเลยอยู่ไปก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอ่ะข้อแนะนำคุณควรสั่งซื้อในเว็บจะดีกว่าไปซื้อในร้านแบบนี้ถ้าคุณอายนะเออแต่ถ้าพวก Shopee ไม่ก็ Lazada มาสปอนเซอร์ผมเนี่ยอาจจะโฆษณาให้เขาก็ได้นะเรื่องนี้ซึ่งทุกคนครับผมเคยเกี่ยวข้องกับถุงยางโดยบังเอิญเมื่อตอนที่ผมยังเด็กสมัยที่ยังมีอายุ 3-5 ขวบผมเป็นเด็กที่สงสัยและในวัยนั้นใครๆก็ชอบกินขนมผมมักจะอ้อนวอนขอพ่ออยากจะไปซื้อขนมแต่ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวระดับกลางที่ไม่ค่อยมีเงินมากนักผมก็เลยต้องอดขนมไปแต่ใช่ว่าจะไม่ได้กินบ้านผมแต่ก่อนเป็นร้านเกมซึ่งต้องมีขนมอยู่ในบ้านแน่นอนผมจึงหาขนมมากินไล่ตั้งแต่ขนมที่เด็กในร้านลืมไว้จนไปถึงขนมที่เก็บในบ้านผมเดินไปรอบๆแล้วเล็งโต๊ะของคนอื่นว่ามีขนมไหมผมเห็นกล่องบางอย่างใช่ครับแต่ไม่ผมยังเอามันมาไม่ได้เพราะมีคนกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ผมจึงต้องไปหาขนมในบ้านของตัวเองไปพลางๆเห็นว่าฝรั่งก็แกะมากินจนแม่ผมเดินมาจับได้ว่าผมแอบกินขนมคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าบ้านผมไม่ค่อยให้กินขนมเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพโอเคแม่ผมบอกว่าให้คายออกมาผมก็ต้องทำตามแต่โดยดีคายออกมาเชนคายออกมาผมแดกถุงยางโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่ผมเกิดอาการแพนิคอย่างรุนแรงที่ผมเคี้ยวถุงยางแต่ทำไมรอยยิ้มแม่ของผมดูขำแทนที่จะเป็นห่วงนะรสชาติที่เกิดขึ้นในปากผมตอนนั้นมันเป็นรสชาติแห่งความจืดชืดเคี้ยวๆเหนียวๆมีสัมผัสที่รื่นแต่โดนรวมแล้วมันแย่ผมโดนแม่ล้อตลอดตั้งแต่วันนั้นว่าผมเคี้ยวถุงยางนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกล่ะมีเมื่อผมไปบิ๊กซีกับแม่เรื่องจันไรส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นตอนอยู่กับแม่เสมอโอเคผมก็เป็นเด็กเหมือนเดิมแหละเหมือนจะผ่านเหตุการณ์แรกนานจนจำไม่ได้แล้วหลังจากเลือกของเสร็จก็ไปที่เคาน์เตอร์คิดตังค์แม่นี่ไงหมอฝรั่งหยิบมาเฮ้ยไม่ใช่ลูกนี่มันถุงยาง คือมันโอเคเว้ยที่ผมถือถุงยางมาแต่พนักงานหลุดขาออกมาผมไม่ได้อายหรอกผมไม่รู้เรื่องนี่ผมเป็นเด็กแม่ผมอายแทนผมไปแล้วจริงๆแล้วหัวข้อเรื่องถุงยางเนี่ยมันก็มีสาระอยู่เหมือนในช่วงต้นคลิปที่ผมได้พูดเกี่ยวกับความรู้ต่างๆไปผมเชื่อว่าวัยรุ่นหลายคนต้องมีความรู้สึกสงสัยและอยากรู้อยากเห็นในเรื่องนี้คุณไม่ผิดเพราะมันเป็นช่วงวัยและธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตฝากถึงทุกๆคนคิดให้มากอย่าหลงในอารมณ์สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ตัวเลือกทางของคุณให้ดีๆทุกความคิดมีเหตุผลทุกการกระทำมีผลกระทบเย้สวัสดีทุกคนครับผมสำหรับที่พูดไปเนี่ยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ทำเพื่อสาระบวกกับความบันเทิงนิดหน่อยแล้วก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิดโดยมีความสนุกปนไว้อยู่เด็กสมัยนี้เรียนรู้ไวและขี้สงสัยควรรู้ไว้ก่อนเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนโฆษณาสมัยก่อนน่ะที่เขาบอกว่ายื่นอกพกถุงอะไรนั่นน่ะก็ฝากไปคิดด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วกับคลิปหนีบกระดาษ
ใส่ถุงกลับบ้านไหมครับ